ผมว่าเราเอาหอกไปเล่นเลยดีกว่าวะทุกคนมีดมันกินสเตมิน่าเยอะมาเชเต้นะมาเชเต้รุ่งจ้า รุ่งจ้าผมมารับเควสใหม่พูดถือประมาทไปหน่อยนะเอาอะไรดีวะนำสินค้าส่งคืนนำสินค้าส่งคืนโอเคอันนี้แล้วกันแม่งเอ้ยต้องวิ่งไปแล้วป่ะทุกคนเราไม่มีรถแน่200เมตรเลยว่ะไปต้องเดินทางไกลกันอีกแล้วแม่งแห่กันมาแล้ว What? เอ๊ะเราไม่น่าทำเตียงไว้ตรงนี้เลยนะเราทำเตียงไว้ที่บ้านนะนี่มันแทงไม่โดนมันเสียสเตมินาเฮ้ยโอ้โหถ้าใช้ปืนมันเสียงดังกันทุกคนบ้านหลังนี้อะไรล่ะเอ๊ะนี่พวกปูนพวกอะไรต้องขุดไปด้วยเดี๋ยวเราต้องทำบ้านนะ yeah. โอเคกล่องกระดาษไม่มีอะไรเลยเหมือนข้างล่างไปได้อีกนะทุกคนนะเปิดไฟก่อนวิกล่องซ่อมมาวิแม่งมาแล้วทุกคนเสียงอยู่ไหนนี่ไงตกลงไปไหมตกลงไปไหมตายโดนทีเดียวตายต้องลงไปข้างล่างทุกคนวิชิบหายแล้วเราไม่มีไฟเลยอ่ะเฮ้ยโดนไปซะโดนไปซะมีกระเป๋ามีกระเป๋าไว้ทุกคนโอ้ได้หอกมาไหมหอกการรับรู้บวกหนึ่งเนี่ยถุงปูนเนี่ยเอาไปทำบ้านปูนเอาไปทำบ้านได้นี่เมื่อเราทีเดียวเชียวอย่าไปกลัวทุกคนก็ว่ารอบนี้เรามีปืนแล้วนะโอเคถ้าหอกสู้ไม่ได้ก็ใช้ปืนนั่นแหละเฮ้ยไอตรงนี้มันคือเข้ามาในบ้านปะได้ยินเสียงผีเดินเนี่ยเฮ้ยฝนตกอีกแล้วเอาอีกแล้วแม่งฝนตกแม่งชอบผีแม่ทุกคนผีคิปเปอร์ผีคิปเปอร์ว้าวเป็นไงมันเรียกเพื่อนแม่ตายรูดก่อนแล้วกันทุกคนรูดตังก่อนรูดตังก่อนเฮ้ยผีอยู่นอกเหรอทำไง
อุ๊ยอะไรครับนี่เฮ้ย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 นี่ไงแม่งเอ้ยเดี๋ยวตายตายตายทุกคนอีกตัว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 อยู่นี่อีกตัวอยู่นี่อีกตัวอยู่นี่อร่อยอร่อยฮะไหวตกใจมากเลยอุ้ยเบลขึ้นเลยตรงนี้เราต้องอัพหอกแล้วไหมเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนมาเล่นหอกแล้วทุกคนหอกหอกหอกเฮ้ยอัพไม่ได้แล้วว่ะเว้ยต้องสูงกว่านี้นะไปดิเด้อนี่ไงอัพโตครับเออยังไม่ได้อัพเลยผีผีผีโอเคก็อี้เก้าอี้หนังสือสวยหนังสือหอกหนังสือแพทย์วิอันนี้มอดไฟโอเคไงหนังสือเรียนรู้มอดไฟโอเควิทำไมมืดจังวะทุกคนแม่งเออโคตรมืดเลย What? นี่ดอกงวยเก็บไว้ก่อนแป้งกระโพกเก็บไหมมันสำคัญหมดทุกอย่างเลยทุกคนเพราะว่าอาหารก็สำคัญเหมือนกันนะโอเคต้องเก็บทุกอย่างเลยนะเออนี่ไงนี่ไงภารกิจเราคือมาหาของใช่ไหมเออลืมเลยทุกคนว่าเรามาทำอะไร huh? มันเหมือนจะต้องไปขึ้นชั้นบนนะเนี่ยแต่ว่ามันมืดขนาดนี้โอเคฝนเริ่มซาแล้วเริ่มสว่างแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวตรงนี้ค่อยมาเคลียร์บ้าเอ้ยโอเคตรงนี้มีบันไดไหมทุกคนบันไดบันไดของเต็มแล้วอ่ะต้องขึ้นชั้นบนนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องหาของก่อนแป๊บนึงหาของนิดหน่อยนะเออประตูอะไร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 มีปะ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 โอเคสวยสวยงามโอ้กองกระสุนโอ้ยยังไงเนี่ยประเด็นมอสสตันนะเนี่ยถ้าเล่นเล่นกับบองก็มันก็ดีนะอุ้ยได้ปืนอีกแล้วว่ะทุกคนมันจำเป็นหมดโรยอ่ะแม่งเอ้ยมามาเหลือมาเหลือโอเคข้างล่างเคลียร์หมดแล้วข้างล่างเคลียร์หมดแล้วเหลือข้างบนแล้วทีนี้วิ นี่ไงอ๋อชั้นนี้ yeah. วิวิผีไปไหนวะผีหายไปทุกคน7เมตรเอ๊ะ4เมตรอุ้ยหอกเลเวล2ว่ะหอกเลเวล2กล่องมีรอยหนังสือเก็บเกี่ยวอ่ะเฮ้ยทุกคนมันอยู่นี่หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้มัน4เมตรแล้วอ่ะใช่เปล่าวะอยู่ข้างล่างเหรอ3เมตร2เมตรโหนี่ไงมันอยู่พื้นต้วนอยู่ใต้ถุนบ้านภารกิจแรกเราเคลียร์แล้วต้องรีบกลับก่อนไม่งั้นตายมืดแล้วเหรอเนี่ยเอ๊
ตอนนี้คือบอกว่าอยากได้ไฟมากเลยเปิดไฟได้ไหมเทเดอร์เทเดอร์ไม่มีไฟเหรอลุงบ้านลุงไม่มีไฟเหรอเนี่ย no. เฮ้ยนี่นี่ระเบิดขวดระเบิดไฟเอาระเบิดไฟดีกว่าแต่ว่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวขายของทิ้งกันแป๊บนึงยังไงตังขายไปนี่เดี๋ยวเราเอานี่เลยทุกคนระเบิดขวดนะโอเคกำจัดซอมบี้เหรอ100เมตรเองอ่ะไว้แต่ว่านำสินค้าส่งคืนก็ง่ายเหมือนกันนะเพราะว่ากำจัดผีมันค่อนข้างดีจะระมัดระวังเยอะหน่อยทุกคน yeah. เดี๋ยวเราทำเควสกู้พัสดุนี่แหละง่ายดีนะนี่อยู่หลังบ้านเรารวยแค่ร้อยเมตรเองน่าจะทันอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยวันที่7เช้าวันที่7ทุกคนคือเราต้องมาอัปเกรดบ้านกันเล็กน้อยแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้ามาได้ทุกคนเราต้องทำว่าที่จุยิงผีนะมีเอ้ยมีผีป่ะเฮ้ยมันจะเช้าแล้วนี่หว่าแม่งมาทุกคนตายกดลงไม่ได้ว่ะมันสูงเกินอยู่ไหนวะอันนี้ล็อกนะวิวิวิมาได้ไงวะทุกคนแม่งเอ้ยมันเงียบมากอะโอ้ยจะเช้าแล้วรีบเคลียร์รีบเคลียร์โอ้พัสดุวิมาวะทุกคนว้ายต้องใช้ปืนแล้วไหมไม่ปืนเก็บไว้ดีกว่าวิวิไงดีวะทุกคนปืนก็ดีเหมือนกันปืนก็ดีเหมือนกันเคลียร์เร็วนะหินบอดซ้อวิต้นไม้ร้อยปีป่ะเนี่ย ต้นโคตรใหญ่เลยโอเค20ไม่มีอะไรมีล็อกพิกแค่นั้นเองโกลเด้นล็อกโอ้วิวิอยู่ไหนวะเก็บดอกนี่ไปต้มน้ำอะไรอะไรอะไรมาแล้วก่อนมาแล้ว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 เล็งที่หัวเล็งที่หัวเล็งที่หัวตายง่ายกว่าโอเค17เมตร14เมตร15เมตรอยู่ในนี้อยู่ข้างในนี่เอง5 เมตรวิวิทำอะไรยุ่งหมดวะไม่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วทุกคนได้มาแล้วนี่ภารกิจโคตรง่ายเลยภารกิจโคตรสินค้านะง่ายกว่าตั้งเยอะหนังสือโอ้ทุกคนอุ้ยปืนปืนไรเฟิลโอ้ปืนนี่วิแต่ว่ามันใช้ลูกกระสุนอะไรวะเนี่ยทุกคนอันนี้กระสุนปืนAR โอ้ต้องเป็นลูกกระสุน7แน่นอนเลย yeah. ไม่รู้ว่าที่เทรดเดอร์จะมีขายหรือเปล่านะตอนนี้เรามีสไนเปอร์แล้วมียาด้วยโอเคเอาไปใช้ในวันแดงเดือดได้เกลือเฮ้ส่งเควสจ้าส่งเควสจ้าส่งเควสจ้าตรงจ้าเร็วคู่มือเรนเจอร์สำหรับในการยิงธนูเล่ม7นะอันนี้ม็อดกึ่งอัตโนมัติมันยิงเป็นยังไงวะ
เอาไปบอมแล้วกันทุกคนนี่ระเบิดแล้วก็เดี๋ยวเราทำเควสต่ออีกเลยทุกคนนะนี่เควสกำจัดซอมบี้มาเดี๋ยวมาดิลุงโอ้ลืมไปทุกคนอันนี้มันเพิ่งเช้าวันที่6นะเพิ่งเช้าวันที่6เองโอเคเก็บยาก่อนไปตรงไหนยาเออได้แล้วยาเก็บไว้นี่ไปบอมนี่กระสุนนิดหน่อยยาเลือดอาหารน้ำชาแดงโกลเด้นล็อกเกน้ำต้มสุกมาแล้วมันมาแล้วอะไรล่ะอะไรล่ะหัวจิ้มบอไปดิอุ้ยหัวจิ้มบอไปเลยเฮ้ทุกคนเป็นไงคืออะไรวะทำไมมันเยอะจังอ่ะขนาดยังไม่ได้เริ่มภารกิจนี่ทุกคนแม่งเอ้ยอุ้ยดิแม่งเอ้ยทุกคนเล็งที่หัวมันวิ่งแม่มันกระดูกกระดีแกฮะอะไรเห็นยังวะไม่เห็นเหรอไม่เห็นยังไงวะโอ้เราลืมลูกธนูมาอีกแล้วแม่งเอ้ยมาหนุ่มต้องเคลียร์ด้วยลูกปืน ลูกธนูไม่มีต้องเคลียร์ด้วยลูกปืนเท่านั้นเอประตูไม่ล็อกด้วยเหรอเฮ้ยประตูใหญ่ซะด้วยโอเคอันนี้ทำประตูปิดมาล่ะนี่ได้ยินปะตื่นปะมันต้องตื่นแล้วปะสวัสดีจ้าฮัลโหลมาแล้วเริ่มมาแล้วเฮ้ยทำไมมีตัวเดียวทุกคนมีแค่นี้เหรอ no มันยังไงวะมาแล้วมาตายตายไปดิทำไมมันมืดอย่างเงี้ยโอ้ What? ตายไปอีกไม่มีไฟเปิดเลยน้ำก่อนโอ้เมกาครัชได้เมกาครัชมาด้วยเครวยคุณสมบัติมันดีมากเลยก่อนนี่เห็นไหมบวก 50% วิ่งเร็วบวก 50% วิ่งเร็วหรือเว้ยอะไรล่ะเคลียร์และไม่มีอะไรละมันเป็นแบบว่าเป็นรีสตอรองนะคนนะเป็นว่าเป็นร้านอาหารในนี้แต่ว่าทำไมมันไฟมันสลัวสลัวอย่างนี้ทุกคนมันควรที่จะสว่างดิร้อนหอนไม่มีไฟโรยโอเคมีน้ำดื่มนะแต่ว่าอย่างน้อยก็มีอาหารมีน้ำดื่มแล้วก่อนโอเคพวกเศษกระจกนี่ผมจะไปทำธนูทุกคนหลบหรือเฮ้ยมีของป่าววะโอเคไปต่อมันยุ่นหน่อยหม้ออันตรายแล้วมันตรงนี้มันศูนย์รวมห้องผีแล้วทุกคนตรงนี้มันบ้าห้องทำอาหารแล้วห้องเชฟน้ำเปล่ามาครับผมน้ำเปล่ามาไปดิกองวิ่งด้วย Why?
มันลงมาแน่หัวขาดหัวขาดตายกล่องอะไรเนี่ยเด้อกล่องซาเวดซาเวดเป็นกล่องอะไรอ่ะอ๋อกล่องเก็บอุปกรณ์เฮ้ยหนังสือธนูว่ะทุกคนเด้อคุณภาพ5ปลดล็อกคุณภาพ5แป๊บนึงนี่โอเคเลยธนูคุณภาพ5สามารถสร้างได้ที่โต๊ะแต่ว่าต้องมีโต๊ะครับก่อนเด้อกระดูกเทียร์4ว่ะทุกคนนี่ไว้ได้มอสเมียมาด้วยว่ะมอสเมียมอสเมียเราใส่นี่ได้ไหมเฮ้ยได้ทุกคนเพิ่มยังไงเพิ่มจะลดความเร็วลง 40% เครื่องมือช่างเหลืออาวุธไม่มีใดๆจะลดความเร็วลง 40% เฮ้ยคือยังไงวะลดความเร็วลงไม่เข้าใจทุกคน ลดความเร็วลงคืออะไรอ่ะอันนี้อาหารหนังสือทำอาหารมาน้ำดื่มตาสิงประตูเปิดเฮ้ยครับอันนี้มันข้างนอกดิเอาละเอาผีไปไหนหมดไหมวิเอาเคลียร์หมดแล้วทุกคนมันทำไมมันภารกิจมันง่ายจังเฮ้ง่ายเกินไปหรือเปล่าแล้วกันเนี่ยหรือว่ามันแค่ระดับดาวเดียวน่าจะใช่นะ แต่ว่าตอนแรกคือยังไงไหมคือตอนแรกคือผีโคตรเยอะเลยเก๋ What is that เฮ้ยกระสุน .45 75นัดแผนผังกระเป๋ามอดเพิ่มอันนี้มอดโอ้อันนี้คืออันนี้มอดปืนไฟทุกคนแต่ว่ากระสุน .45 ก็สำคัญนะเก๋เฮ้กำจัดซอมบี้เหรอกำจัดซอมบี้โอเคทุกคนผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละ EP นี้นะเราเล่นเควสไป3เควสแล้วอ่ะได้ของมันที่หน่อยนะได้พวกกระสุนปืนได้อะไรเนี่ยทุกคนเด้อปืนเป็นไงตอนนี้เรามีตังค์เท่าไหร่วะทุกคนนะตังค์โอ้ตังค์มันอยู่บ้านเราเนาะต้นไม้ใหญ่เลยทุกคนแล้วก็ต้นไม้หลังบ้านเราผมก็ปลูกไว้ที่หน่อยแล้วนะนี่มันต้นใหญ่แล้วเคลียร์เลยเฮ้ยเดี๋ยวเรามาทำหลังคาล้อมบ้านดีกว่าไหมเพราะตอนนี้ไม่มีหลังคามันลำบากมากเลยหลังคาไม่มีเหรออทำเพิ่มเดี๋ยวตรงนี้ใส่เป็นหน้าต่างนี่โอเคเลยแต่ว่าข้างหลังนี้ต้องล้อมด้วยเนาะข้างหลังนี้เฮ้ยเสียงใครมายิงอะไรแถวนี้วะโจรเหรออย่านะThank you.
นี่เป็นไงทุกคนโอ้บ้านเราก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วอุ้ยแต่ว่าไอตรงนี้เราจะเอาไปเล่นนะเห็นไหมเราจะเอาไปเล่นแสดงว่าเราต้องสร้างห้องบล็อกเล็กๆด้วยเนาะทุกคนเป็นไงนี่เป็นไงนี่นี่ทุกคนเจ้าเลยเจ้าเลยได้หรือตอกไม่ได้นี่ทุกคนก็ว่าเราจะเอาไปเล่นนะนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยส่วนตรงนี้เราก็จะเปิดเข้ามาข้างในเห็นไหมเห็นไหมมีพื้นที่ว่างเยอะเลยทุกคนส่วนตรงนี้ก็เอาไว้เวลาเราตกลงข้างล่างเห็นไหมเราก็จะมีบันไดขึ้นไต่ขึ้นมาตรงนี้เป็นทางลัดได้เลยส่วนในพวกผีมันก็จะเดินตามท่อขึ้นมาทุกคนแต่ว่าจริงๆเราว่าจะทำกับดักขวางทางมันด้วยนะเวลามันขึ้นมาจะได้ว่ามีอะไรกั้นไว้หน่อยทุกคนไม่งั้นไอ้ผีอ้วกมามันขึ้นมาแล้วชิบหายทุกคนนะมันจะพ่นบ้านเราแตกเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะส่วนหลังคานี่ยังคิดไม่ออกว่าจะต้องทำยังไงนะทุกคนนะหลังคาไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างแต่ว่าแต่ว่าเรามีพื้นที่ข้างล่างอยู่นะทุกคนนะเห็นไหมเห็นไหมน่าจะทำลงมาดีกว่าเราไม่ทำขึ้นไปหรอกเดี๋ยวเราทำลงมาเนาะเดี๋ยวน่าจะต้องมาบ้าเจาะตรงนี้ทำบันไดลงไปข้างล่างเนาะเจาะตรงข้างล่างทำบันไดลงไปน่าจะต้องแถวนี้มั้งนะโอเคเดี๋ยวเราจะทำข้างล่างด้วยแต่ว่า EP แน่แหละทุกคนนะEP นี้ก็ได้ประมาณเท่านี้แหละโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ